วันนี้ครูตุ้ยนะครับก็จะมาสอนเมคอัพเด็กๆนะครับให้เด็กรู้จักการแต่งหน้าเบื้องต้นสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือความเป็นธรรมชาติและความเป็นเด็กวัยใสของพวกเราดังนั้นวันนี้เราลองมาดูก่อนเลยนะว่าสิ่งไหนที่เราจะต้องเติมแต่งแล้วสีไหนที่จะสามารถทำให้เราสดใสได้ครูจะทำการแจกอุปกรณ์นี้จะให้กลับบ้านเลยนะคือกระเป๋า1เซตอันดับแรกเราจะต้องเคลียร์หน้าก่อนอันดับแรกนะคะใครแต่งหน้าแล้วไม่ได้ลงครีมอ่ะถือว่าพลาดผิวเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะเป็นสกรีนพรามเมอร์เพื่อให้หน้าเรียบและก็ติดทนนานนะคะเราต้องเลือกรองพื้นสีเดียวกับผิวหน้าเราวันนี้ครูตุ้ยอยากจะให้เด็กๆแต่งหน้าประมาณแบบว่าลุคใสๆไม่ฟาดแต่ดูดีอย่าปื้ดๆอย่างนี้ไม่ได้อย่าปื้ดอย่างนี้สแตมป์ปั๊บ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 ครูตุ้ยชอบใช้บรัชใช้อะไรที่เป็นสีทาตาธรรมดานี่แหละในการทำเชดดิ้งแต่สิ่งสำคัญที่สุดอ่ะเราต้องรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดบกพร่องของเราต้องมีการทัชอัพตรงนี้นิดนึงให้มีมิติตรงเนี้ยเงาเลยเราต้องรู้ว่าโครงหน้าเราเป็นแบบไหนอะไรคือจุดเด่นอะไรคือจุดที่เราสามารถเพิ่มเติมเพื่อให้เราโดดเด่นขึ้นได้อันดับแรกเลยเราต้องรู้จักการบำรุงผิวอันดับ2การใช้รองพื้นให้ถูกสีกับผิวของเราอันดับ3การเกลี่ยรองพื้นให้เนียนนี่สำคัญมากๆเลยแต่งหน้านะวันนี้ครูตุ้ยจะเน้นดวงตาที่ค่อนข้างโตสดใสสีปัดแก้มจะเป็นโทนส้มนะปากโทนน้ำตาลเด็กๆลองแต่งหน้ากันดูนะเพื่อเป็นการโดดเด่นนะแล้วก็ดูสดใสสมวัยนะ